ซางเจียงเป็นชายหนุ่มอายุ20ปีอาศัยอยู่กับพ่อซึ่งแกชราขาพิการข้างหนึ่งเพราะถูกไม้ล้มทับส่วนแม่นั้นตายจากไปตั้งแต่เขายังเป็นเด็กอายุเพียง4ขวบซึ่งเป็นเวลานานหลายปีแล้วแต่เขาก็ยังจดจำความรักความอบอุ่นของอ้อมกอดแม่ได้ดีอยู่เสมอไม่เคยลืมเลือนหลังจากที่แม่ตายไปด้วยโรคไข้ป่าเขาได้อยู่กับพ่อพ่อรักเขามากอุ้มชูดูแลทนุถนอมไม่ยอมแต่งงานใหม่พ่อรับจ้างตัดไม้และหาของป่านานาชนิดบนดอยมาขายเลี้ยงดูเขาจนเจริญเติบโตเมื่ออายุ12ปีพ่อให้เขาบวชเป็นเจ้าสางสมณเณรที่วัดดอยเมืองเป็งโดยบอกว่าลูกเอ้ย8ปีผ่านแล้วที่แม่ของเจ้าตายจากไปบัดนี้เจ้าก็โตพอสมควรแล้วเจ้าจงบวชทดแทนบุญคุณแม่ของเจ้าเถิดอานิสงส์แห่งการบวชจะช่วยให้ดวงวิญญาณแม่ของเจ้าประสบความสุขแม่ของเจ้าเขาเคยพูดเสมอตอนที่ยังอยู่ว่าหากเจ้าอายุครบ12ปีเมื่อใดจะให้เจ้าบวชเป็นเจ้าสางสมณเณรนะลูกสางเจียงจำได้ว่าวันที่เขาครองจีวรเป็นเจ้าสางสมณเณรน้อยแม่ได้มาหาเขาในตอนกลางคืนในความฝันแม่หน้าตาเอิบอิ่มผิวพรรณผ่องใสสวมเสื้อผ้าใหม่แม่กอดเขาไว้แนบอกแล้วพูดว่าเจ้าสางเจียงลูกแม่ไม่เสียแรงเลยที่แม่เฝ้ารอคอยตลอดเวลา8ปีบัดนี้ลูกของแม่ได้บวชแล้วบุญบวชของลูกช่วยให้แม่พ้นทุกข์แล้วลูกแม่นี้ดีใจมีความสุขเหลือเกินลูกเอ๋ยแม่นี้มีบุญน้อยอายุสั้นไม่ได้อยู่เลี้ยงดูเจ้าแต่เจ้าก็มีบุญได้พ่อที่ดีประดุจโพแก้วโพทองคอยช่วยเหลือต่อไปเมื่อเจ้าเติบโตจงอย่าลืมพระคุณของพ่อนะลูกแม่ขอฝากพ่อเจ้าด้วยส่วนแม่นี้จะขอลาไปเพราะอยู่คนละภพแล้วภาพฝันและคำพูดของแม่ในคืนนั้นยังชัดเจนอยู่ในความทรงจำเจ้าสางเจียงเมื่อบวชแล้วได้ดำรงตนเป็นสมณเณรที่ดีมีศีลมีวินัยอดทนขยันขันแข็งช่วยงานวัดและอยู่ในโอวาทคำสอนของครูบาเฒ่าผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ระหว่างที่เขาบวชพ่อก็เที่ยวไปเที่ยวมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอเอาของกินของใช้มาให้และบอกว่าเจ้าสางเจียงลูกพ่อบวชนานๆนะลูกไม่ต้องห่วงพ่อหรอกพ่ออยู่ได้ทำมาหากินไปตามประสาไม่ลำบากเท่าไรหรอกลูกซึ่งเจ้าสางเจียงก็มีความรักความพอใจในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาไม่คิดอยากจะสึกเช่นกันแต่สิ่งใดๆในโลกนี้ไม่แน่นอนวิถีชีวิตของมนุษย์นั้นย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎแห่งกรรมเจ้าสางเจียงมีความผาสุกอยู่ในร่มอารามได้6ปีจนอายุครบ18ก็ได้เกิดเหตุร้ายขึ้นบ่ายวันหนึ่งมีญาติกระหืดกระหอบมาบอกว่าเจ้าสางเจียงพ่อของเจ้าถูกไม้ล้มทับขาข้างหนึ่งหักเดินไม่ได้แล้วเจ้าสางเจียงพอได้ยินก็รีบกลับบ้านเมื่อได้พบเห็นสภาพของพ่อก็สงสารสุดหัวใจด้วยความสำนึกกตัญญูกตเวทีในพระคุณที่อุ้มชูดูแลเขามาจนเติบโตและคำสอนของแม่ในความฝันที่เคยสอนไว้ว่าลูกเอ๋ยต่อไปเมื่อเจ้าเติบโตจงอย่าลืมพระคุณของพ่อนะลูกแม่ขอฝากพ่อเจ้าด้วยเจ้าสางเจียงจึงได้ลาสิกขาในวันต่อมาท่ามกลางความเสียดายของครูบาเฒ่าและพระทุกรูปแห่งวัดดอยเมืองเป่งสางเจียงพอสึกมาเป็นฆราวาสแล้วก็ตอบแทนพระคุณของพ่อด้วยความกตัญญูกตเวทีทุกวันหลังจากหุงหาอาหารเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะสะพายก๋วยเดินขึ้นดอยหาเก็บผักหักฟืนของป่ามาขายพอมีรายได้เล็กๆน้อยๆมายังชีพตามประสาชาวดอยผู้ยากจนดอยที่เขาขึ้นไปหาของป่าชื่อดอยเป่งเป็นดอยสูงตระหง่านทอดตัวยาวไปจนสุดขอบฟ้า
ริมเส้นทางขึ้นสู่ดอยมีต้นฮูงใหญ่อยู่ต้นหนึ่งส่างเจียงต้องเดินผ่านเสมอๆทุกวันอยู่มาวันหนึ่งขณะเดินผ่านเขานึกถึงคำสอนของท่านครูบาเท่าเจ้าอาวาสที่เคยบอกสอนไว้ตอนเขายังเป็นเจ้าส่างสมณเณรว่าเจ้าส่างน้อยคุณแห่งองค์พระเจ้าพาราคุณแห่งเทพพยดานั้นมีจริงนะขอให้เจ้าจงอย่าลบหลู่จงหมั่นกราบหมั่นไหว้อยู่เป็นนิดเถิดบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการกราบไหว้เคารพบูชาสิ่งที่ควรบูชาจัดเป็นมงคลอย่างยิ่งจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังผู้ที่มีปกติกราบไหว้อ่อนน้อมอยู่เป็นนิดจะได้รับพรประเสริฐ4ประการคืออายุวันนะสุขะพละเจ้าจงจดจำไว้สร้างเจียงเป็นคนใฝ่ดีว่านอนสอนง่ายครั้นนึกถึงคำสอนนั้นแล้วจึงประนมมือน้อมไหว้รุกขเทวาต้นหูงใหญ่ทุกๆวันมิได้ขาดด้วยความเคารพและอธิษฐานขอพรข้าแต่เทวาอารักษ์แห่งต้นหูงหากมีอยู่จริงลูกขอน้อมไหว้และขอพรลูกกำลังจะขึ้นดอยไปหาของป่าขอคุณแห่งเทพพยดาอารักษ์ประจำต้นหูงใหญ่นี้จงช่วยเหลือคุ้มครองขอให้ลูกปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและพบของป่าขอให้นำมาเลี้ยงชีวิตด้วยเถิดสร้างเจียงเฝ้าน้อมไหว้บูชาเทวาอารักษ์ประจำต้นหุงอยู่เสมอด้วยความเคารพศรัทธาซึ่งก็ปรากฏว่าคืนวันหนึ่งเขาได้ฝันประหลาดคือฝันไปว่ามีชายชราใจดีคนหนึ่งยืนยิ้มอยู่ใต้ต้นหุงเขาจึงน้อมไหว้และทักทายชายชราพูดขึ้นว่าเจ้าสางเจียงข้าคือรุกขเทวาแห่งต้นหูงนี้เจ้าเป็นคนดีมีความอ่อนน้อมกตัญญูข้าชอบใจเจ้านักข้าขออำนวยพรให้เจ้าจงสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาบอกให้พรแล้วก็หันหลังเดินหายเข้าไปในโคนต้นหูงและนับตั้งแต่นั้นก็บังเกิดสิ่งน่าอัศจรรย์เมื่อเขาเข้าไปหาของป่าเขาก็จะได้พบกับพืชผักผลไม้เห็ดหัวเผือกหัวมันและสมุนไพรไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งสามารถนำมาขายพอมีรายได้ไม่ขาดแคลนเป็นที่น่าอัศจรรย์ทำให้ความเป็นอยู่ของเขาและพ่อดีขึ้นไม่อดอยากยากจนจนเกินไปเมื่อประจักษ์แก่ใจตนเองเช่นนี้จึงทำให้ส่างเจียงเห็นผลแห่งความดีมีกำลังใจมันทำความดีให้เพิ่มพูนเรื่อยมาทุกวันคืนการเวลาค่อยๆผ่านพ้นไปหลังจากที่เขาสึกจากสมณเณรมาเลี้ยงดูพ่อได้ประมาณปีเศษก็มีข่าวเล่าลือกันไปทั่วเมืองว่าน้องชายของเจ้าฟ้าเมืองเป่งและบริวารอีก 4-5 คนได้สูญหายไปขณะออกไปล่าสัตว์ในป่าลึกเจ้าฟ้าเมืองเป่งได้ส่งกองทหารออกลาดตระเวนค้นหาหลายวันต่อมาก็ได้พบน้องชายของเจ้าฟ้าและบริวารทั้ง5คนกลายเป็นศพอยู่กลางดงหัวของทุกๆคนสูญหายไปน้องชายเจ้าฟ้าและบริวารถูกว้าหายตัดหัวเอาไปทำพิธีบูชาผีประจำปีเสียแล้วเราผู้ออกติดตามกลับมารายงานให้เจ้าฟ้าเมืองเป่งทราบถึงความเป็นไปเจ้าฟ้าเมืองเป่งตกใจโกรธแค้นยิ่งนักประกาศลั่นว่าเจ้าพวกว้าผีบังอาจมาล่าหัวน้องชายของข้าทำอย่างนี้อยู่ร่วมแผ่นดินกันไม่ได้แล้วข้าจะส่งทหารไปทำลายให้ราบคาบจะตัดหัวคืนทำให้เหมือนกับที่พวกมันทำกับน้องของข้าคอยดูเจ้าฟ้าเมืองเป่งประกาศแล้วสั่งให้จัดทหารจำนวน200อาวุธปืนธนูหอกดาบแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเที่ยวค้นหาไล่ล่าพวกว้าผีในดงดอยทันทีและนอกจากนั้นยังประกาศเกณฑ์คนหนุ่มตามหมู่บ้านในดงดอยละแวกนั้นให้ไปเป็นลูกหาบขนเสบียงอาหารคอยสนับสนุนกองทหารด้วยวิธีการเกณฑ์คือให้ชายหนุ่มอายุตั้งแต่20ถึง25ปีในหมู่บ้านมาจับสลากผลปรากฏว่าที่หมู่บ้านดอยเป่งมีคนหนุ่มโชคร้ายถูกเกณฑ์ไปเป็นลูกหาบกองเสบียง2คนค
คนหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือส่างเจียงทันทีที่รู้ข่าวว่าส่างเจียงถูกหมายเกณฑ์พ่อของเขาตกใจจนตัวสั่นอุทานว่าโธ่ลูกพ่อทำไมเคราะห์ร้ายถึงปานนี้หนอลูกเอ๋ยแต่ก็ไม่มีทางเลี่ยงได้เพราะอีก3วันต่อมาส่างเจียงได้ถูกนำตัวไปเป็นลูกหาบกองเสบียงแบกหามสัมภาระตามหลังกองทหารเข้าไปในแดนดงดอยลึกอันเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกว้าผีพวกว้าเหล่านี้เป็นคนป่าเผ่าหนึ่งดำรงชีวิตอยู่ด้วยการล่าสัตว์ปลูกฟินขายทุกๆปีพอถึงเดือน4มันจะมีประเพณีบูชาผีประจำเผ่าที่นับถือด้วยหัวมนุษย์ด้วยมีความเชื่อที่ปลูกฝังสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วว่าการบูชาผีด้วยหัวมนุษย์เป็นสิ่งที่พูดผีโปรดปรานตัดหัวมนุษย์มาบูชาได้มากเท่าไหร่พูดผีประจำเผ่าก็จะยิ่งพอใจอำนวยให้เกิดผลดีมีความสุขจะทำให้ล่าสัตว์ได้มากฟินและข้าวไร่ที่ปลูกไว้ตามดงดอยก็จะให้ผลงอกงามหลังจากที่แกะรอยเข้าไปในป่าลึกได้3วันนายทหารได้สั่งขึ้นว่าเอามาอยู่ในเขตของพวกว้าหายแล้วจงอย่าประมาทพวกมันชำนาญป่ามากกว่าหมู่เฮาทุกคนจงระวังตัวอย่าออกนอกเขตค่ายไปตามลำพังคงไม่เกินวันพรุ่งนี้คงจะได้ปะทะกันแน่นอนคืนนั้นส่างเจียงนอนไม่หลับเลยเขาเฝ้าระวังด้วยจิตใจระทึกกองไฟหลายกองถูกจุดก่อไว้รอบค่ายสว่างโพรงโพรงท่ามกลางความมืดเขาได้ยินเสียงคล้ายกลองรบตีรัวดังแว่วมาตามสายลมส่างเจียงนั่งประนมมือก้มกราบลงไปบนพื้นดินนึกถึงคุณแห่งองค์พระเจ้าพาราคุณแห่งเทพพยดาอารักษ์และคุณแห่งพ่อแม่อธิษฐานขอพรขึ้นว่าขอให้ลูกจงแคล้วคลาดมีชีวิตรอดกลับไปโดยสวัสดิภาพด้วยเถิดอย่าให้ลูกต้องมาตายอยู่ในแดนดงพวกว้าผีเหล่านี้เลยอธิษฐานแล้วก็ข่มใจลงนอนพยายามหลับตาแต่พักหนึ่งต่อมาก็ต้องผวาตื่นเพราะได้ยินเสียงตะโกนร้องเอะอะมีเสียงปืนดังโป้งป้างโป้งป้างเสียงวิ่งเสียงโห่ร้องเขย่าขวัญและเสียงต่อสู้กันอย่างดุเดือดท่ามกลางแสงไฟพวกว้าผีบุกแล้วพวกว้าผีบุกแล้วสู้มันสู้มันนายทหารตะโกนลั่นส่างเจียงใจสั่นระทึกหมอบนิ่งอยู่หลังก๋วยบรรจุเสบียงจ้องดูเหตุการณ์ด้วยความกลัวเขาได้เห็นเงาดำวูบวาบวูบวาบของพวกว้าผีจู่โจมเข้ามาจากแนวไม้ดาบหอกในมือของพวกมันสะท้อนกับแสงไฟเป็นประกายที่น่าสยองเสียงปืนดังระงมในความมืดไฟแลบแวบวาบเกิดการต่อสู้ตะลุมบอลกันในระยะกระชั้นชิดอย่างดุเดือดสู้มันสู้มันเสียงนายทหารยังคงตะโกนการต่อสู้ดำเนินไปได้พักหนึ่งก็สิ้นสุดลงพวกว้าผีมันมาเร็วและไปเร็วจากการสำรวจหลังการถูกโจมตีมีทหารถูกตัดหัวไป2คนเหลือแต่ตัวบาดเจ็บอีก3คนนอนร้องครางโอดโอยส่วนพวกว้าผีถูกฆ่าตาย4ศพมันถูกปืนถูกฟันด้วยดาบส่างเจียงเห็นรูปร่างของพวกมันถนัดมันไม่ใส่เสื้อมีแต่ผ้าเตี่ยวผืนเดียวนุ่งแทนกางเกงที่คอห้อยเครื่องรางจำพวกเขี้ยวงาพอรุ่งเช้าหลังจากหุงหาอาหารกินกันแล้วนายทหารก็สั่งว่าเราจะบุกเข้าหมู่บ้านของพวกมันเตรียมตัวกันให้พร้อมลูกหาบกองเสบียงจงตามหลังกองทหารไปห่างๆกองทหารแห่งเมืองเป่งเดินกระชับอาวุธในมือเคลื่อนกำลังไปอย่างระมัดระวังจนกระทั่งถึงแนวสันเขาได้แลเห็นหมู่บ้านของพวกว้าผีตั้งเรียงรายอยู่เบื้องล่างพวกว้าผีซึ่งกระจายอยู่ตลอดแนวสันเขาก็พยายามเข้าสกัดขัดขวางต่อสู้เสียงกลองรบของพวกมันตีรัวลั่นอยู่ตลอดเวลาพวกมันสู้พลางถอยพลางบาดเจ็บล้มตายกันทั้งสองฝ่ายแต่ทหารได้เปรียบเพราะมีปืนไฟยิงได้ในระยะไกลแล้วในที่สุดประมาณเที่ยงวันกองทหารแห่งเมืองเป่งก็ยึดเนินเหนือหมู่บ้านไว้ได้นายทหารสั่งให้พลธนูหน้าไม้เอาผ้าชุบน้ำมันหุ้มปลายลูกธนูแล้วจุดไฟระดมยิงลงไปยังหมู่บ้าน
จนเกิดไฟลุกพรึบบนหลังคาเรือนที่ทำด้วยหญ้าลามเลียไปแทบจะทุกหลังเหล่าว้าผีทั้งหญิงชายส่งเสียงร้องระส่ำระสายวิ่งกันให้พล่านกองทหารชาวเมืองเป่งจึงบุกตะลุยเข้าโจมตีเสียงปืนไฟระเบิดดังกึกก้องสะท้อนไปทั่วหุบเขาประมาณบ่ายสองโมงการต่อสู้ยุติพวกว้าผีทั้งชายหญิงต่างแตกกระเจิงหายเข้าไปในแดนดงลึกทิ้งศพนักรบประจำเผ่าให้นอนจมกองเลือดนับได้เกือบสิบศพเมื่อยึดหมู่บ้านได้แล้วก็ได้เห็นภาพที่น่าสยองบริเวณลานพิธีกลางหมู่บ้านมีหัวของคนหลายหัวถูกตั้งเรียงรายไว้บนเสาไม้ที่เจาะเป็นโพรงหัวที่ถูกตัดมาใหม่ๆได้ไม่กี่วันก็มีหัวที่เป็นกระโหลกแล้วก็มีทรงกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณเอาทิ้งให้หมดอย่าให้เหลืออย่าให้พวกมันกลับมาอาศัยทำพิธีได้อีกนายทหารสั่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเปลวไฟก็ลุกขึ้นแผดเผาสารผีลานพิธีจนกลายเป็นเท่าฐานกลุ่มควันไฟสีดำพวยพุ่งขึ้นท้องฟ้าเหนือแดนดอยเสร็จสิ้นภารกิจแล้วกลับไปรับรางวัลจากเจ้าฟ้ากันนายทหารประกาศก้องทหาร60คนเศษที่เหลืออยู่ก็พากันโห่ร้องลั่นไปทั่วบริเวณพวกมันคงเข็ดไปอีกนานเชียวละเจ้าพวกว้าผีเราทหารทั้งหลายพูดบอกกันด้วยความยินดีในชัยชนะของพวกตนแต่แล้วเหตุการณ์ร้ายที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกลางดึกคืนต่อมาขณะที่กำลังหยุดพักแรมด้วยความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียส่างเจียงผวาตื่นเพราะได้ยินเสียงหวีดร้องของทหารยามตะขาบตะขาบมากันเป็นร้อยพันท่ามกลางแสงไฟที่ลุกโพลงและแสงจันทร์เพ่นสว่างราวกับกลางวันนั้นเขาได้แลเห็นภาพลึกลับที่น่ากลัวฝูงตะขาบเลื้อยแล่นตามกันมาเต็มดินทุกทิศทางคุณพระช่วยตะขาบตะขาบส่างเจียงตะโกนแต่ดูเหมือนจะช้าไปไม่ทันเสียแล้วฝูงตะขาบตัวแดงๆขายุบยับเหล่านั้นได้พุ่งเข้ากัดทหารและผู้คนในกองเสบียงจนส่งเสียงร้องโอดโอยมันมาจากไหนทำไมมากมายอย่างนี้เล่านายทหารร้องในขณะที่ตะขาบพุ่งเข้ากัดขาไตขึ้นตามลำตัวอย่างน่าสะพรึงกลัวส่างเจียงใจหายวาบรู้ว่าอันตรายร้ายแรงได้บังเกิดขึ้นแล้วแต่เขายังพอมีสติหวนรำลึกนึกถึงคุณแห่งองค์พระเจ้าพาราช่วยลูกด้วยเถอะองค์พระเจ้าพาราพุทธรักษาพุทธรักษาคำภาวนาที่เคยได้มาตอนที่เป็นเจ้าสางสัมมาเนนผุดขึ้นในช่วงวินาทีแห่งความเป็นความตายตะขาบลึกลับเหล่านั้นแล่นเลื้อยผ่านเข้าขบกัดกองทหารจนล้มกลิ้งแล้วฉับพลันร่างเงาของพวกว้าผีก็พุ่งตามกันออกมาจากเงามืดโจมตีซ้ำดาบคมๆของพวกมันฟันกระหน่ำจนทหารล้มระเนระนาดทหารพากันเสียขวัญแตกกระเจิงไปคนละทิศคนละทางราวกับพึ่งแตกรังส่างเจียงกระโจนหนีออกจากค่ายพักเขาวิ่งวิ่งวิ่งตะบึงไปอย่างสุดชีวิตในขณะที่เสียงกูตะโกนอย่างเหี้ยมเกรียมของพวกว้าผีและเสียงร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสของทหารชาวเมืองเป่งก็ยังคงดังแว่วมาพุทธรักษาพุทธรักษาคุณแห่งองค์พระเจ้าพาราคุณแห่งเทพพยดาอารักษ์คุณแห่งบิดามารดาจงช่วยคุ้มครองลูกด้วยเถิดชายหนุ่มวิ่งไปภาวนาไปทั้งหวาดกลัวและเหน็ดเหนื่อยแทบจะขาดใจแต่เขาก็ไม่ยอมหยุดยังคงวิ่งวิ่งวิ่งจนในที่สุดก็สิ้นสติวูบไปไม่รู้สึกตัวอีกเลยรุ่งเช้าวันต่อมาประกายแสงทองแห่งดวงตะวันสาดส่องไปทั่วแดนดงส่างเจียงค่อยๆรู้สึกตัวฟื้นขึ้นเขายังไม่ตายเมื่อลืมตาขึ้นได้เห็นพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งนั่งอยู่ใต้มุ้งกลดข้างๆท่านเอ่ยถามด้วยเสียงเมตตากรุณาว่ารู้สึกตัวแล้วหรือยมส่างเจียงโอ้พระคุณเจ้านี่เฮาอยู่ที่ไหนเฮายังไม่ตายหรือนี่ชายหนุ่มถามด้วยความอัศจรรย์ใจแต่พระธุดงค์หนุ่มลึกลับไม่ตอบ
ท่านยื่นกระบอกน้ำให้เขาพลางพูดว่าดื่มก่อนเถอะนี่เป็นยาสมุนไพรผสมน้ำผึ้งดื่มแล้วจะมีกำลังจะหายจากความหิวโหยและความเหน็ดเหนื่อยที่เป็นอยู่สร้างเจียงเอื้อมมือสั่นๆไปรับแล้วยกขึ้นดื่มจนหมดเกลี้ยงความรู้สึกขณะนั้นคล้ายตายไปแล้วได้เกิดใหม่เขาได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้พระธุดงค์หนุ่มได้รับฟังพระคุณเจ้าตะขาบนับร้อยพันไม่รู้ว่ามาจากไหนจู่ๆมันก็มากัดทหารและลูกหาบขนเสบียงโดยที่ไม่มีใครได้ทันตั้งตัวสำหรายยิ่งไปกว่านั้นพวกว้าผีที่เหลืออยู่มันก็พากันเข้ามาโจมตีคงมีคนตายกันมากเขาวิ่งหนีมาสุดชีวิตคิดว่าคงจะไม่รอดแล้วบุญของเฮาเหลือเกินที่ท่านช่วยไว้โยมสางเจียงที่โยมรอดชีวิตจากเหล่าตะขาบคุณใสของพวกว้าผีมาได้นั้นก็เป็นเพราะพลังแห่งองค์พระเจ้าพาราและบุญของโยมเองที่ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองส่วนคนอื่นนั้นอาตมาไม่รู้คงเป็นเวรกรรมแต่ปางก่อนของเขาเพราะทุกๆคนล้วนมีกรรมเป็นของตนทั้งสิ้นพระคุณเจ้าได้โปรดช่วยเฮาด้วยเฮากลัวพวกว้าผีดงดอยแห่งนี้ยังอยู่ในเขตของพวกมันสร้างเจียงบอกท่านแล้วก็เลี้ยวแลไปรอบตัวด้วยความหวาดกลัวตัวสั่นเทางั้นก็ไปเถอะจงตามอาตมาขณะเดินไปจงภาวนาถึงองค์พระเจ้าพาราไว้นะพระธุดงค์หนุ่มสั่งแล้วเก็บกลดเครื่องอัฏฐบริขารออกเดินนำหน้าไปในหมู่แมกไม้หนาทันทีพุทธรักษาพุทธรักษาสร้างเจียงเดินไปภาวนาไปตามคำแนะนำของท่านแล้วเพียงพักเดียวเท่านั้นก็ได้แลเห็นเส้นทางเล็กๆอยู่เบื้องหน้าพระธุดงค์หนุ่มหยุดเดินหันมาพูดขึ้นว่านั่นคือเส้นทางลงดอยจงเดินไปตามเส้นทางนี้โยมจะถึงเขตเมืองเป็งก่อนตะวันตกดินโยมปลอดภัยแล้วนะและนับแต่นี้ไปขอให้โยมจงหมั่นเพิ่มพูนความดีให้มากขึ้นบุญคือความกตัญญูกตเวทีและความศรัทธาต่อองค์พระเจ้าพาราจะคุ้มครองป้องกันและส่งเสริมให้ชีวิตของโยมได้พบกับความสุขความเจริญยินโจมข้าขอบพระคุณเจ้านิมนต์ท่านไปบ้านของเฮาเถอะเฮาจะตอบแทนพระคุณท่านที่ช่วยให้เฮาได้รอดพ้นจากความตายสร้างเจียงวิงวอนแต่พระธุดงค์หนุ่มรูปนั้นท่านไม่รับนิมนต์ท่านบอกขึ้นว่าโยมจงไปตามลำพังเถิดส่วนอาตมาจะธุดงค์จาริกต่อไปบอกดังนั้นแล้วท่านก็เดินแยกไปอีกทางลับหายเข้าไปในแดนดงสร้างเจียงรอดชีวิตกลับมาจนถึงบ้านเรือนเมื่อมาถึงแล้วเขาได้ทราบข่าวในภายหลังว่ากองทหารกองนั้นสูญหายไปเกือบหมดสิ้นเหลือรอดออกมาได้เพียงไม่ถึง10คนสร้างเจียงได้เล่าเรื่องราวอันน่าสยองของฝูงตะขาบอันเกิดจากคุณไสของพวกว้าผีและความเมตตาของพระธุดงค์ลึกลับรูปนั้นให้พ่อของเขาได้ฟังพอฟังแล้วก็อุทานด้วยความยินดีว่าลูกเอ๋ยลูกพ่อบุญรักษาเจ้านะลูกนะเจ้าเป็นคนดีมีความกตัญญูจึงได้รับความคุ้มครองพ่อดีใจเหลือเกินลูกเอ๋ยและนับตั้งแต่นั้นมาเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสางเจียงก็ถูกเล่าลือสืบต่อกันมาจนกลายเป็นตำนานฝ่าดอยว้าผีแห่งเมืองเป็ง